ือจะเปรียบเทียบเลยครับผมโดยที่จะเอาปืนที่เราเลือกก่อนอ่ะเป็นตัวตั้งต้นนะคิดว่านะเพราะผมยังไม่ค่อยเข้าใจระบบเท่าไหร่แล้วครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Point Bank นะครับผมท่านผู้ชมก็จะเห็นที่อยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะครับผมที่เป็นรูปปืนของเกม Point Bank นะครับเป็นสไนเป็นอะไรพวกเนี้ยในเว็บไซต์ของเกม Point Bank นะครับผมก็ตอนนี้เกม Point Bank ได้เพิ่มระบบใหม่เข้ามาแล้วนะครับเป็นระบบเปรียบเทียบนะครับผมระบบเปรียบเทียบเดิมทีเนี่ยมันจะมีอยู่ในเกมถูกไหมแล้วซึ่งเปรียบเทียบทีนึงอ่ะมันเปรียบเทียบได้แค่แบบยังไงอ่ะเปรียบเทียบได้ทีละแบบทีละกระบอกสองกระบอกอะไรเงี้ยแต่รอบเนี้ยเอามาเปรียบเทียบได้หลายกระบอกและรอบเนี้ยเกมทำให้แบบทุกซีรีส์ทุกกระบอกเลยในเกมนะครับผมหรือแม้บางครั้งเนี่ยไอ้บางครั้งว่าณตอนเนี้ยอาจจะยังไม่ครบทุกซีรีส์แต่ว่าทีมงานได้แจ้งไปแล้วนะครับผมว่าจะมีการอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าในเกม Point Bank เนี่ยมันมีซีรีส์ทั้งหมดกี่ซีรีส์เนี่ยก็คงจะต้องเข้ามาดูในนี้แหละอย่างอันเนี้ยผมดูเนี่ยมันมีมากน่าจะมากกว่า10หน้านะครับเดี๋ยวดูสไนว่ามีทั้งหมดกี่หน้าสไนตอนนี้สไนสุดอยู่ที่12หน้าครับผมโอ้โห12หน้านะยังไม่ได้นับซีรีส์10โอ้โหมีทั้งหมด451กระบอกครับผมคือเรานับเป็นกระบอกไปเลยนะถึงแม้จะเป็นปืนเดียวกันคนละลายกันแล้วแต่เราก็จะนับเป็น1กระบอกไปเลยอันนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะ451กระบอกนะที่เป็นสไนทั้งหมดเลยนะไปดูแอซอลเลยแอซอลนี่ออกไรเฟิลจุโจมไรเฟิลจุโจม715กระบอกครับผมโอ้โห715กระบอก SMG ล่ะ658กระบอกครับผมที่มันเยอะเนี่ยมันเยอะที่ซีรีส์เฉยนะถ้าตัวเพื่อเรื่องของตัวปืนก็ตัวปืนเดิมๆนั่นแหละแต่ที่มันเยอะเรื่องของจำนวนซีรีส์เฉยๆเนาะเอาง่ายว่ามันย้อมมันเยอะเกินเนี่ยทุกซองก็อยู่ที่199นะครับผมส่วนโล่เนี่ยจะมีทุก4มันก็มีพกมีปืนกลอะไรพวกนี้แหละแล้วก็มีมีดนะครับผมเรื่องมีดเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าลายไหนเป็นลายไหนแล้วก็เราเข้ามาดูได้เลยนะเนี่ยมีหลายลายมากเลยดูอย่างมีดสิมีดก็แล้วแต่สมัยไหนแล้วเนี่ยมีมีดเก่ามีดใหม่โอ้มีทุกลายครับนี่ทุกลายนะตอนนี้ที่เกมสามารถเพิ่มเข้าไปได้นะถ้าเกิดเกมมันขาดตัวไหนไปเนี่ยเกมก็จะมาอัปเดตให้ทีหลังนะครับโอ้ M7 นี่มีดนี่เก่ามากเลย M7 สีทองนะเก่ามากมินิแอคดีก็มีนะครับผมมีเยอะก็สามารถเปรียบเทียบได้เลยนะหรือว่าใครที่อยากจะดูซีรีส์อะไรพวกนี้ก็สามารถมาดูได้นะครับส่วนวิธีการเปรียบเทียบเนี่ยก็ง่ายๆครับเราเลือกมาก่อนเราจะเลือกเป็นแบบทั้งหมดอย่างเงี้ยทั้งหมดนี่ซีรีส์ทั้งหมดที่มีในเกม Point Bank อยู่ที่ 2,665 กระบอกอันนี้น่าจะเป็นเฉพาะปืนอย่างเดียวนะไม่ได้น่าจะรวมมันน่าจะรวมมีดรวมปืนนะผมว่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามันรวมไอ้นี่ด้วยหรือเปล่าที่ลูกซองรวมมีดด้วยหรือเปล่าอ๋อรวมมีดด้วยครับผมรวมมีดด้วยนะรวมมีดด้วยทั้งหมด 2,666 ชิ้นอ่ะส่วนวิธีการเปรียบเทียบเนี่ยมันก็ง่ายๆเดี๋ยวผมจะยกปืนที่มันให้เห็นตัวอย่างกันชัดเจนหน่อยก็เอาเป็นอันนี้แล้วกันอ่ะเราบวกไปก่อนนะครับเรากดบวกเราอยากจะอะไรละกดบวกนะครับผมแล้วก็AKตัวธรรมดา AKติดบอมแล้วก็ AN เสร็จแล้วเราก็มากดตรงข้างล่างนะครับที่มันจะมีสีแดงตรงเนี้ยนะจะมีข้างล่างนี้เนาะสีแดงจอผมมันไม่เห็นนะจะได้จอผมมันไม่เห็นนะแป๊บนึงเดี๋ยวผมปรับให้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นตรงข้างล่างนะเห็นไหมตรงข้างล่างเนี่ยตรงที่เมาส์ผมชี้อยู่ตอนนี้นะเนี่ยผมตอนนี้ผมกดไว้8อย่างนะครับแล้วก็กดเข้าไปมันก็จะขึ้นโชว์ปืนทั้งหมดที่เราเลือกเข้ามาอยู่ในลิสต์ของเราแล้วกดตัวสีแดงตัวนี้ครับผมกดปึ้งตัวเกมจะเปรียบเทียบมาเลยนะครับตัวเกมจะเปรียบเทียบเลยนะครับตัวเกมจะเปรียบเทียบมาให้ทุกกระบอก
ที่เราเลือกมาทั้งหมด8กระบอกนะครับคือจะเปรียบเทียบเลยนะครับผมโดยที่จะเอาปืนที่เราเลือกก่อนอ่ะเป็นตัวตั้งต้นนะคิดว่านะเพราะผมยังไม่ค่อยเข้าใจระบบเท่าไหร่เนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวระบบจะเอาบาเลนตั้งต้นอย่างบาเลนเนี่ย power 100ใช่ไหมไอสไนดากอนเนี่ยไอสไนเอลดากอนนะที่รีเมคใหม่เนี่ยดาเมจอยู่ที่95มันก็จะแยกออกมาให้เลยนี่ว่าอันเนี้ยถ้าเทียบกับบาเลนแล้วอ่ะกระบอกเนี้ยพลังโจมตีน้อยกว่าบาเลน5หน่วยอัตราการลั่นกระสุนเนี่ยสไนกระบอกเนี้ยน้อยกว่าบาเลน32หน่วยแน่นอนต้องน้อยอยู่แล้วเพราะว่าสไนเนี่ยมันเป็นสไนที่มันยิงแล้วมันต้องกดไกปืนก่อนยิงแล้วต้องชักอ่ะเพื่อเอากระสุนออกแล้วถึงจะยิงใหม่ได้แต่ว่าบาเลนอ่ะมันเป็นสไนออโต้อันนี้เราคุยกันแบบให้เข้าใจง่ายๆนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากคือเอาง่ายว่าสไนที่ยิงแล้วชักกับสไนออโต้มันจะมีประมาณนี้ส่วนเรื่องของความแม่นยำเนี่ยสไนมังกรเนี่ยเรียกง่ายๆเนาะสไนมังกรกับบาเลนเนี่ยเท่ากันตัวระบบก็จะเป็นขีดมาให้นะส่วนข้างล่างนี่ไอตัวนี้น่าจะเป็นอะไรวะมันคนละภาษากันปะแปลเลยได้ไหมฮะนะแปลไทยเลยไปได้ป่ะมาละกูก็กดแปลแต่แรกก็จบเรื่องนะควบคุมนี่ก็คือความแม่นยำนั่นแหละควบคุมอะความเร็วอันนี้น่าจะเป็น M speed นะครับ M speed ความเร็วนี่น่าจะเป็น M speed แหละ M speed ก็จะอยู่ที่ตัวเนี้ยจะอยู่ที่78นะครับจะมากกว่าบาเลต14หน่วยบาเลตอยู่ที่64หน่วยกระบอกนี้ความเร็วในการเคลื่อนที่อยู่ที่78หน่วยเมื่อถืออาวุธกระบอกนี้นะBattle Box Dragon Sniper อ๋อมันแปลมากระทั่งปืนให้เราเนี่ยนะเนี่ยมันก็จะโชว์ให้เห็นเลยถ้าอันไหนน้อยก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็เป็นลูกศรลงถ้าอันไหนมากกว่าก็จะเป็นลูกศรขึ้นแล้วก็เป็นตัวสีแดงนะครับผมเนี่ยคือระบบเขาจะเปรียบเทียบมาให้เลยนะครับอย่างอันนี้คา 98K ก็ถ้าเป็นตัวคาธรรมดาเนี่ย power อยู่ที่90นะครับซึ่งจะน้อยกว่าบาเลต10หน่วยเนี่ยตัวระบบก็มีให้เปรียบเทียบนะอย่างปืนผมเอาปืนไอ้ AN AN AK เนี่ย AK 12เนี่ยเห็นไหมมันก็เปรียบเทียบให้เราด้วยนะไอ้ AK 12เนี่ยมันให้เล่นนะมันก็เปรียบเทียบให้เราด้วยโอ๊ยแล้วกดอะไรวะเนี่ยมันก็เปรียบเทียบให้เรานะครับไม่เอาไปไหนแล้ววะนี่มันก็เปรียบเทียบให้เรานะครับผมเนี่ยความเสียหายเนี่ยเรื่องของดาเมจเนี่ยถ้าวัดกับสไนเนี่ยสไน100ใช่ไหมซึ่งไอ AK 12เราเนี่ยดาเมจที่37หน่วยซึ่งจะน้อยกว่าบาเลน63หน่วยอัตราการลั่นกระสุนเนี่ยของเราจะมากกว่า57หน่วยครับผมระหว่าง32กับ89อ่ะของเรามากกว่า57หน่วยซึ่งระบบมันจะมีการบวกลบคูณหารมาให้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถนั่งดูหรือเปรียบเทียบได้เลยว่าปืนนี้แรงกว่าปืนนี้เท่าไหร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยคือก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้ของเกมพอยแบงค์ให้ผู้เล่นได้เล่นกันแบบสนุกขึ้นนะครับแล้วก็เปรียบเทียบได้ว่าปืนนี้แรงกว่าปืนนี้แรงกว่าปืนนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถือมองก็โอเคนะผมมองว่าเกมก็โอเคที่ว่าอำนวยความสะดวกให้กับผู้เล่นผมมองว่าโอเคนะโอเคมันก็มีความสนุกนะคราวนี้ก็สำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าตัวเกมเนี่ยมีซีรีส์ทั้งหมดกี่กระบอกก็สามารถเข้ามาดูได้ในเว็บไซต์นี้เลยเว็บไซต์ของเกมพอยแบงค์นั่นเลยนะครับผมสามารถเข้ามาดูได้ในเว็บไซต์ Power Bank นะครับผมเพราะว่าการเปรียบเทียบปืนเนี่ย GM เขาใส่มาให้ทุกกระบอกทุกซีรีส์จะไม่มีการแบบเฮ้ยอันนี้เป็น AK แล้วนี่เป็น AK ซีรีส์อื่นไม่เอาแค่ AK กระบอกเดียวที่เป็นตัวปืนหลักเป็นโมเดลหลักเนี่ยไม่ใช่ GM แม่งลอกทุกกระบอกครับคือจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันว่าเฮ้ยผมว่ากระบอกตัวนั้นมันแรงกว่าตัวนี้นะคือเปรียบเทียบให้มันชัดๆไปเลยนะครับผมซึ่งผมมองว่าโอเคนะก็ลองมาเปรียบเทียบลองมาเล่นกันได้ก็สนุกนะส่วนวิธีเข้าก็เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ Gamepoint Bank ครับผมนี่หน้าเว็บไซต์เนาะเนี่ยคือตัวระบบเขาโชว์แล้วเนี่ยระบบโชว์แล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย GM เขาโชว์ให้แล้วนะครับหรือจะมาดูตรงหน้านี้ก็ได้นี่เปรียบเทียบ Start Item ในเว็บไซต์ Point Bank ได้แล้วเปรียบเทียบStatus Item ในเว็บ Point Bank ได้แล้วอันนี้ผมอ่านไม่ออกมันแปลว่าอะไรเนี่ยครับเขาก็มีบอกนะนี่กดข้างล่างนี่ปึ้งระบบก็จะพาเราเข้ามาตรงนี้นะครับผมโอเคก็วันนี้ไม่มีแล้วมากครับผมก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเกมกันสักนิดนึงดีกว่านะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราเข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราอยู่ในด่านเดธแมทนะพอก่อนหน้านี้ไปเล่นห้องสไนมาก็ยิงใครไม่ได้เลยครับ
เอาง่ายๆว่าผมไม่ได้เล่นนานแล้วอ่ะก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างจีตนายนี้ก็เหมือนมีบาเลตแล้วว่าเกือบตูดเกือบแล้วมึงเอ้ยเกือบแล้วมึงเอ้ยอุ้ยมาตีก็โหดเกินลูกซองยิงหัวแปะเลยอ่ะอุ้ยยิงไม้ถัดเลยยิงไม้ถัดโอ้มีคนเล่นแก๊สพิเกอร์นะนานทีจะเห็นมีคนเล่นแก๊สพิเกอร์ไปมองหัวไม่สิไปหัวเต็มตัวหุ้นทันเปิดมุมเยอะไปหน่อยวะเฮ้ยมุมนี้เข้าท่าแล้วคนก็ยิงไม่โดนอยู่ดีว่ะโอ้โหยิงไม่โดนว่ะโอ้โหเต็มหัวไอ้เหี้ยทะลุเลยว่ะยิงหัวทะลุตัวว่ะอะไรนี้มันแรงเอาเรื่องนะคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่แรงมันแรงนะแรงมากด้วยมันแรงนะมันคือเทียบเท่าบาเลตเลยอ่ะเออเอาตรงมันเทียบเท่าบาเลตไปแล้วนะครับผมจะถามว่าเหนือกว่าบาเลตไหมมันเหนือกว่าแค่บาอย่างก็ถ้าให้พูดถึงสิ่งที่มันเหนือกว่ามันมีด้วยกันอยู่สองอย่างครับผมก็คือเรื่องของความแม่นยำที่มากกว่าแล้วก็เรื่องของความเบาที่เบากว่าบาเลตอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเรื่องการยิงต่อเนื่องเนี่ยอาจจะสู้บาเลตไม่ได้ครับบาเลตในเรื่องของจำนวนกระสุนเยอะกว่า10นัดแล้วก็ยิงต่อเนื่องได้ด้วยแบบถึงแม้จะไม่สับอ่ะเออมันก็ยิงต่อเนื่องได้แล้วก็เร็วด้วยอาจจะไม่ได้เร็วแบบเร็วเวอร์ขนาดแต่ถ้าสำหรับสไนเนี่ยมันถือว่าเร็วไงครับถือว่าเร็วอย่างสไนพวกนี้มันเป็นสไนที่มันถ้ามันต้องชักเพื่อเอากระสุนตัวเดิมออกไปนะแล้วถึงจะปัจจุกระสุนใหม่เข้าไปอันนี้นะตามความเข้าใจผมนะผมก็ไม่ได้แบบรู้ปืนอะไรขนาดนั้นหรอกก็รู้แค่นี้แหละก็เล่นเกมประมาณนี้มันได้ปะมุมนี้มันเข้าท่าก็ต้องมือเร็วนะมุมเนี้ยมือไม่เร็วก็แตกนะเฮ้ยใครแบบซองข้าโอ้โหโดนอยู่ว่ะจบเกมว่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย